โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีผู้ที่สนใจค่อนข้างมากมายทีเดียวเพราะระบบการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะดำเนินไปในรูปแบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้ค่ะค่อนข้างหลากหลายทีเดียวรวมถึงรูปแบบที่มีผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวค่ะให้ความสนใจกันมากขึ้นกับรูปแบบการศึกษาที่ถูกเรียกว่าโฮมสคูลหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี่แหละค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จะเน้นเรื่องของพัฒนาการทักษะหรือความสนใจที่เป็นไปพร้อมกันกับรูปแบบของครอบครัวนั่นเองนะคะหรือเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นไปตามบริบทของครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเลือกได้ตามรูปแบบที่คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกถนัดสนใจนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับอีกหนึ่งเพื่อนบ้านเรียนนะคะที่ชวนกันมาบอกเล่าพูดคุยรูปแบบการเรียนรู้รวมถึงอาจจะมีแนวคิดกำลังใจการแบ่งปันจากเพื่อนบ้านเรียนมาร่วมกันนั่นเองนะคะวันนี้คุยกับบ้านเรียนณบ้านเรียนนะคะเน้นชื่อณบ้านเรียนจะเป็นนอเนนนะคะคุณผู้ฟังเว้นวรรคแล้วก็คำว่าบ้านเรียนนะทำไมชื่อนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับแม่นันค่ะคุณพัคคนันพลปัตภีเป็นคุณแม่ของน้องณนนท์ค่ะเด็กชายณนนท์พลปัตภีนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จัดบ้านเรียนณบ้านเรียนนั่นเองแม่นันนะคะสวัสดีค่ะแม่นันสวัสดีค่ะชื่อนันนะคะก็เป็นคุณแม่ของน้องณนนท์มีลูกชายคนเดียวค่ะเป็นประเด็นที่อยากชวนคุยชวนถามเลยค่ะแม่นันทำไมเราจึงตั้งชื่อว่าบ้านเรียนณบ้านเรียนคะมีที่มาที่ไปยังไงคะอันนี้มันเป็นที่มาเดียวแบบตอนตั้งชื่อลูกอะค่ะชื่อเป็นณณนนท์เหมือนกันเป็นนอนเรียน3ตัวเหมือนตอนที่คิดกับแฟนไว้ใช่ไหมคะก็เหมือนตอนนั้นเราก็เริ่มจะเข้าใจว่าเหมือนตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราชอบคำว่าณปัจจุบันณปัจจุบันขณะค่ะรู้สึกตัวณปัจจุบันขณะเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกเนี่ยยึดหลักเนี้ยในการใช้ชีวิตของเขาแค่นั้นค่ะจริงๆแล้วอนุบาลนะเขาเข้าโรงเรียนนะคะแล้วก็เพิ่งมาจัดตอนประถม1เพิ่งจะแค่2ปีเองค่ะก็เลยกลายมาเป็นชื่อบ้านเรียนณบ้านเรียนนั่นเองค่ะตอนนี้น้องณนนท์ป.2แล้วจัดการเรียนรู้จัดรูปแบบการเรียนรู้กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะตอนที่น้องเข้าอนุบาลนะคะน้องเข้าอนุบาลแนวทางเลือกเป็นอนุบาลมอนเทสซอรี่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราคือเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วค่ะว่าการศึกษานี่ทำให้เราเข้าใจความหมายของชีวิตจริงไหมทุกวันนี้เหมือนตอนที่เริ่มตัดสินใจอะค่ะว่าจะทำบ้านเรียนเพราะว่าก่อนหน้านั้นคืออนุบาลมันมีโรงเรียนที่เขามาเปิดใหม่พอดีเป็นโรงเรียนแนวมอนเทสซอรี่ซึ่งเหมือนตอนแรกเราก็ศึกษาหลักการศึกษารูปแบบทางเรื่องแนวบูรณาการต่างๆเนาะเราก็สนใจมอนเทสซอรี่กันพอดีเราก็เลยเดี๋ยวลองนำลูกเข้าไปโรงเรียนดูแล้วก็เราลองไปสมัครเป็นครูดูด้วยเพราะเราอยากรู้เพิ่มเติมอยากรู้มากขึ้นอยากรู้จักมากขึ้นเพราะตอนแรกที่เรารู้สึกก็คือช่วง016ปีเนี่ยจริงๆเราอยากทำโฮมสคูลเหมือนกันค่ะอยากให้เขาอยู่กับเราแล้วก็ซึมซับวิถีของครอบครัวแต่ทีนี้พอมีโรงเรียนทางเลือกซึ่งมันน่าสนใจอยู่แล้วเนี่ยในมุมมองของเราอะค่ะทฤษฎีของมอนเทสซอรี่เนี่ยน่าสนใจมากก็เลยโอเคเดี๋ยวเราลองสมัครงานด้วยถ้าเราสมัครแล้วเราได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้เห็นลูกในสายตาด้วยหรืออะไรเงี้ยเราก็โอเคเราถึงจะเอาลูกเข้าไปแล้วก็บังเอิญว่าเขาก็รับแล้วก็เลยได้เข้าไปลองเรียนรู้พร้อมกับลูกในนั้นนะคะเป็นเหมือนลักษณะที่น้องเข้าไปอยู่ในรูปแบบระบบโรงเรียนแต่เป็นโรงเรียนแนวบูรณาการรวมถึงคุณแม่ก็ไปอยู่นะจุดนั้นด้วยใช่ค่ะเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันยังไงก็ยังรู้สึกว่าคุณแม่อยู่ใกล้ๆนะแอบเห็นว่ามันก็ยังคล้ายๆกับความโฮมสกูลเลยนะคะแม่นัน
คล้ายแต่ก็เป็นแบบเราเป็นครูในอีกห้องหนึ่งอะค่ะสมมติเขาจะมีสองห้องใช่ไหมคะจะมีห้องสําหรับ3 ถึง 6แล้วก็ห้องน้องทอดเลอร์ห้อง2 ถึง 3ให้เขามาปรับตัวก่อนเราเนี่ยไปเป็นครูอยู่ในห้องทอดเลอร์เพราะว่าเขาก็ทางผู้บริหารเขาก็รู้สึกว่าครูแม่กับลูกไม่ควรอยู่ด้วยกันมันจะเกิดผลดีมากกว่าซึ่งเราก็โอเคเพราะฉะนั้นก็เราได้เห็นเขาอยู่ห่างๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะลูกก็แบบเหมือนลูกก็เห็นแหละช่วงแรกๆเขาก็มายืนส่องกระจกจากห้องพี่ตัวเนี่ยมองมาห้องน้องเล็กตลอดเวลาเออก็จะเป็นมีมไว้ร้อยกันในบรรดาครูข้างในด้วยกันค่ะอ๋อบรรยากาศกลายเป็นว่ามันมีมุมความหรรษาน่ารักนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณแม่คุณลูกในพื้นที่การศึกษาตรงนั้นนะคะอาจังหวะของการเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบบูรณาการเราเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นการเน้นเรื่องของการฝึกทักษะหรือการเน้นความเป็นตัวตนของลูกเนาะที่ไม่ได้อยากเน้นหรือเจาะจงเรื่องของวิชาการที่จะต้องอัดไปอย่างรวดเร็วเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะพอมาตอนประถมจุดเชื่อมร้อยเราเห็นถึงความเชื่อมต่อระหว่างบูรณาการทักษะตรงนี้ทำไมถึงมาจับว่าเป็นโฮมสคูลหรือทำไมเราไม่หาโรงเรียนบูรณาการอื่นหรือมุมอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะด้วยความที่ว่าจังหวัดหนองคายน่ะที่เราเท่าที่เราสัมผัสหรือรู้สึกมานะคะยังไม่มีโรงเรียนแนวบูรณาการที่เหมือนรองรับในความรู้สึกของเราอะค่ะจริงๆมีที่อุดรแต่ทีเนี้ยน่ะเราคำนวณเรื่องระยะทางการเดินทางแล้วอะเรารู้สึกว่าเราตัวเราเองด้วยยังไม่พร้อมแล้วก็สงสารลูกด้วยว่าถ้าหนองคายไปอุดรเนี่ยก็ประมาณ45 นาทีถ้าช่วงเวลาพรามไทม์แบบช่วงเข้าโรงเรียนเนี่ยก็ชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวประมาณป.1 ถึงป.3อะค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำโฮมสคูลดูแล้วก็ถ้า4 5 6อะตอนนั้นเป็นอาจจะแบบอาจจะพาเข้ากับสังคมเข้าแบบโรงเรียนที่เรารู้สึกว่าตอบโจทย์ในรูปแบบของการศึกษาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโอเคลงทุนลงเวลาตรงนั้นกับเขานิดนึงแต่ช่วงสามป.1 ถึงป.3เดี๋ยวเราขอลองจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองดูก่อนประมาณนั้นค่ะตอนนั้นที่เราตัดสินใจละหรือว่าเห็นทิศทางแล้วเนาะว่าลองโฮมสกูลดูก่อนแล้วกันนะคุยกันในครอบครัวยังไงบ้างคะโดยเฉพาะกับน้านนเลยอ๋อน้านนจากที่เราต้องไปถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มนักเรียนเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราป.หนึ่งแล้วเราจะมาอยู่กับคุณแม่แล้วนะลูกอะไรประมาณนี้คุยกันยังไงคะไม่แบบคุยง่ายมากเลยค่ะคุยแบบคือเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะแบบคือด้วยคาแรคเตอร์เขาค่ะไม่เหมือนคาแรคเตอร์ของเขาชอบที่เขาจะอยู่คนเดียวแล้วก็วาดรูปแล้วก็อ่านหนังสือแต่การที่เขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยก่อนที่จะไปเมิร์จเข้ากลุ่มกับเพื่อนหรือว่าไปมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเขาจะไม่ใช่คนที่แบบฮ่าฉันเองนี่คือฉันนะเขาจะต้อง observe มองห่างๆแล้วค่อยๆเข้าไปให้เพื่อนเข้ามาทักแล้วเขาค่อยเปิดใจกับเพื่อนเพราะฉะนั้นพอแบบอยากลองทำดูไหมโฮมสคูลอธิบายว่าโฮมสคูลคืออะไรเขาก็อ้าวตัดสินใจง่ายมากสำหรับนนส่วนคุณพ่อก็ไม่ยากค่ะคุณพ่อก็มาทางเดียวกันใช่เพราะว่าในส่วนตัวของพ่อกับแม่แล้วอะค่ะก็โตมากับรูปแบบของระบบการศึกษาแบบทั่วไปเลยอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็ไปต่อมหาลัยรัฐแล้วก็หางานทําเป็นแพทเทิร์นนี้เลยโดยที่แบบไม่ได้เกิดการตั้งคําถามกับตัวเองเลยทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะจนมาตั้งคําถามจนกระทั่งตอนที่เราแบบเข้าไปเป็นครูเนาะแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราชอบมากเลยอ่ะทำไมฉันไม่รู้ตัวฉันล่ะว่าฉันชอบอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละค่ะก็เลยเนาะนั่นแหละค่ะกลายเป็นจุดที่ทำให้เราได้ค่อยๆเหมือนกับการค่อยๆค้นพบความเป็นตัวเราด้วยเป็นค่ะตัวเราในมุมใหม่ในจุดใหม่ที่เราเพิ่งมาเห็นว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เราชอบนะหรือจริงๆแล้วมันน่าจะมีอย่างเงี้ยนานแล้วใช่มันน่าจะมีเหมือนจากพอมองจากตรงนี้แล้วย้อนไปในอดีตนะคะรู้สึกเลยว่าโอ้ช่วงเวลาระหว่างประถมที่เราเรียนเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในความทรงจำส่วนมากมันจะเป็นเรื่องโมเมนต์ที่เกิดกับเพื่อนการเล่นการพักการเข้าสังคมเนาะแต่ในพาร์ทของการศึกษานี่คือตัดทิ้งดีลีททิ้งไม่ได้แบบ
เป็นโมเมนต์อะไรที่มันเอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตเลยจนกระทั่งเข้ามหาลัยอะค่ะได้เข้าไปอยู่คณะนิเทศเนาะแล้วมันได้ลงมือทําเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันได้เอามาใช้ในชีวิตณตอนนี้เหมือนแบบเอ๊ะฉันเสียเวลาทําอะไรอยู่ฉันปูพื้นฐานเหรอเอ๊ะจริงไหมใช่ไหมก็ตั้งคำถามตอนนั้นอยู่ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เอามาต่อยอดจริงๆอ่ะมันคือการที่เราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วเราสร้างขึ้นมาเป็นประสบการณ์ของเราเองแล้วเราเรียนรู้จากการลงมือทำค่ะมันไม่ใช่การไปนั่งท่องจำค่ะแม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนนะคะสมัยที่เรียนในระบบเนาะเรียนแบบท่องจำเพื่อไปสอบก็จะต้องแบบไม่ว่าเราจะพยายามหรือไม่พยายามเกรดเฉลี่ยมันจะออกอยู่ที่ประมาณแบบ2.8 2.9 2.7อยู่แค่ตรงเนี้ยสมมุติว่าถ้าไม่พยายามนะโอเคเดี๋ยวอ่านก่อนสอบพรุ่งนี้ท่องเพื่อไปนั่งทําข้อสอบก็ได้เท่านี้ตั้งใจมากขนาดโอ้โหอ่านข้ามมันข้ามก็ได้เท่านี้ก็เลยเอ๊ะหรือว่าสมองเราจริงๆแล้วมันเหมาะกับการลงมือทําไม่น่าจะเป็นสมองส่วนท่องจําที่โดดเด่นเนาะอ่ะโอเคเพิ่งมารู้ตอนตัวอ๋อมันมีทฤษฎีเกี่ยวกับสมองแบบนี้เหรออ๋อจิตวิทยาแบบนี้เหรออืมทําไมมันไม่มีเรียนล่ะทําไมเราไม่ได้เรียนพวกอะไรอย่างนี้ล่ะทําไมเราไปนั่งเรียนห้องจําล่ะอย่างนั้นล่ะค่ะเป็นมุมมองที่เราได้เปรียบเทียบกันเลยทีเดียวนะคะจากในจุดนี้ก็เลยกลายมาเป็นบ้านเรียนนะบ้านเรียนนั่นเองค่ะจากรูปแบบการเรียนรู้ที่อยู่ในช่วงยุคสมัยของเราอะค่ะส่งผ่านมาสู่ช่วงยุคสมัยของณนนท์เนาะกลายมาเป็นคุณแม่บ้านเรียนอย่างเงี้ยเอ้ยเราต้องมีการปรับตัววางตัวเองหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้างคะที่จะมาเป็นคุณแม่โฮมสกูลแบบเต็มตัวเลยปรับตัวแบบเต็มสตรีมเลยค่ะมันเป็นการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่แต่ตอนที่เราเข้าไปเป็นครัวเราก็ได้ไปปรับตัวแล้วเราได้เรียนรู้ธรรมชาติและของคนแต่ละคนน่ะไม่ว่าจะเป็นของเด็กแต่ละคนเลยนะคะที่เราไปเจอแม่เดียวกันแม้กระทั่งเป็นลูกแฝดแต่ว่าพฤติกรรมการแสดงออกของเขาก็แตกต่างกันเขาจะมีความชอบความถนัดความสนใจที่แตกต่างกันเลยในแต่ละบุคคลมันอาจจะมีความจัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้กับจัดอยู่ในประมาณนี้แต่ว่าความยูนิคของแต่ละคนเนี่ยก็โดดเด่นแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ายิ่งอินกับในความเชื่อที่ว่าเออตัวรู้ของแต่ละคนมันมีมาอยู่แล้วเนาะทำยังไงที่จะแบบว่าเราจะสามารถซัพพอร์ตคนเหล่านั้นนะคะให้เขาสามารถตัวรู้ตัวเองอ่ะมาเพื่อตั้งคําถามชีวิตตัวเองมาเพื่อตอบโจทย์ว่าเขาเนี่ยอยากทําอะไรเขาต้องการที่จะเรียนรู้อะไรด้วยตัวเขาเองที่เราไม่พยายามจะไปยัดหรือว่าป้อนข้อมูลใส่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ปรับตัวอย่างแรกสุดเลยต้องปรับเรื่องอารมณ์ด้วยความที่เป็นคนแบบจวดเนาะเป็นคนที่ทําอะไรคิดแล้วทำเลยคิดแล้วทำเลยแล้วเวลาทําก็จะทําแบบมันต้องออกมาดีสิไม่ดีไม่ได้มันต้องออกมาดีมันมีความคาดหวังทั้งในความรวดเร็วความคาดหวังแล้วก็อารมณ์หลายอย่างเลยค่ะเป็นสิ่งที่เราได้ปรับตัวได้เรียนรู้จากการที่เรามีลูกและยิ่งทำโฮมสคูลนี่คือที่สุดคือทํากับเด็กคนอื่นเนี่ยไม่ยากอารมณ์ไม่ยากแต่พอเป็นลูกตัวเองเนี่ยเรื่องอารมณ์นี่คือเป็นบทเรียนที่แบบขอบคุณมากนะคะลูกลูกเป็นกระจกสะท้อนที่แบบชัดเจนมากในช่วงที่แบบ0-6นะคะเขาแบบเห็นเลยเขาสะท้อนออกมาอย่างนั้นเลยแต่พอเนี่ยช่วงนี้ก็ยังมีบ้างแต่เขาเริ่มมีความเป็นตัวตนของเขาเริ่มชัดแล้วอาจจะมีเลือกว่าไม่เขาจะเอาคนนี้มาเป็นตัวเขาเขาจะเอาพาร์ทนี้มาเป็นเขาเขาเริ่มมีการหยิบจับแบ่งแยกแล้วก็ตัดสินด้วยตัวเขาเองละใช่ค่ะดูค่อนข้างจะเป็นการเรียนรู้ที่คือเติบโตไปด้วยกันทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะกับรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้นะคะคุณแม่มีวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ให้ณนนท์ยังไงบ้างคะเราเลือกอะไรยังไงตอนที่เขียนแผนโฮมสคูลอะค่ะโชคดีว่าได้แม่น้ำเนาะแม่น้ำสุดารัตน์เหมือนบังเอิญว่าเราไปเซิร์ชในกลุ่มโฮมสคูลแล้วเราเสิร์ชคำว่าโฮมสกูลหนองคายแล้วทีเนี้ยก็มีคนมาก็มีแม่น้ำอยู่ในนั้นแล้วเราก็เลยทักส่วนตัวทักไปหลายท่านมากแต่ว่าท่านที่ตอบแล้วก็คอยให้การซัพพอร์ตเราเนี่ยก็จะมีแม่น้ำนี่แหละค่ะที่เขาเดี๋ยวเขาจะช่วยในเรื่องของไอเดียในการเขียนแผนเขาจะไม่ให้สูตรสำเร็จลงมาเขาจะมีการตั้งคำถามเพื่อให้เราแบบตอบตัวเองว่าเราทำไปเพื่ออะไรแล้วเราก็ออกแบบออกมากลายเป็นหลักสูตรของบ้านเรียนของเราอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็โชคดีมีแม่น้ำมาช่วยขอบคุณแม่น้ำมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นแก่นเนาะในการที่เราจะไปออกแบบในแต่ละกิจกรรมที่เราจะพาเขาไปเรียนเนี่ยมันจะต้องไปทำอะไรบ้างเพื่อที่จะมาเหมือนมาประเมิน
ในแต่ละปีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ครบตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราเขียนแผนไปซึ่งปีแรกเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบการพาไปทำกิจกรรมอะค่ะเหมือนพาไปป้า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 แล้วก็จบแล้วก็ยังไม่มีการสะท้อนเนาะแต่ว่าเราจะถ่ายเป็นคลิปมันก็จะเห็นว่าเขาได้ไปเขาได้เรียนเขาได้ทำอะไรแล้วพอเรามาตัดเป็นคลิปใส่ความรู้เข้าไปนี้เขามาดูอีกรอบคือเขาได้เรียนเหมือนได้ฟังซ้ำแต่มันไม่ได้เกิดจากตัวเขาเองอยู่ดีนี่ก็ปีนี้ก็ เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอีกเหมือนเดิม จะบอกว่าเป็นความแบบเป็นความไม่พร้อมไหมไม่พร้อมก็รู้สึกมีความบางทีก็รู้สึกผิดนะเอ้ยเราไม่พร้อมหรือเปล่านะที่จะจัดการศึกษาให้กับลูกแต่รู้สึกว่าเราได้เติบโตไปพร้อมเขาได้เราได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปพร้อมกับเขาแต่ก็ยังมีความมีบางครั้งนะคะเราก็ยังมีความโหวงนะว่าเอ้ยเรามาถูกทางไปด้วยความที่ในกลุ่มของหนองคายอะค่ะไม่มีใครเลยที่ทําบ้านเรียนในระดับประถมถ้าอนุบาลยังมีคนเคยทําแล้วก็พอประถมเขาก็เริ่มเข้าโรงเรียนกันทีนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยลูกจะมีปัญหาเรื่องทักษะการใช้ชีวิตกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทที่มาทำงานร่วมกันจริงๆเจอซ้ำๆบ่อยๆอะไรตรงนี้ไหมยังขาดไปไหมแล้วก็ยังมีคำถามทุกวันนี้นะคะแล้วก็ไอการ active learning ของเราเนี่ยมันชัดเจนจริงไหมมันแบบว่ามันสามารถให้เขาดึงศักยภาพตั้งคำถามแล้วก็ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ตัวเขาเองจริงไหมก็เนี่ยค่ะเราก็เลยพยายามเหมือนก่อนหน้านี้มีทำคลาสภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะแล้วก็มีเด็กๆจากโรงเรียนอื่นที่เขาพ่อแม่เขามีความสนใจเด็กๆก็สนใจแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการทำเป็นกลุ่มแต่เขาจะเจอกันแค่วันเสาร์ก็จะเป็นกลุ่มซ้ำๆแล้วก็มีการไปเตะฟุตบอลจะเป็นกลุ่มเดิมทำงานเป็นทีมร่วมกันเนาะคุณย่าเป็นครูคณิตศาสตร์มาก่อนใช่ไหมคะ คุณย่ามาเลยเรียนตัวต่อตัวแล้วเป็นทุกวันที่รู้ตัวไม่อยากเรียนเลยไม่เอาเลยเราจะไปเปลี่ยนคุณย่าก็เปลี่ยนไม่ได้แต่เราก็รู้แล้วลูกให้ลูกลองสัมผัสดูว่ามันจะประมาณนี้แหละถ้าไปเรียนในห้องเรียนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่เขาก็ปรับตัวเรียนทุกวันนี้ก็บ่นน้อยลงแต่ก็ยังบ่นทุกครั้งที่จะได้เข้าเรียนส่วนในพาร์ทของตอนนี้นะคะสิ่งที่พยายามจะทำอยู่ก็คือ after school play club หลังเลิกเรียนจะเป็นเหมือนแบบการโจทย์คือการ active learning ในความหมายที่ว่า active learning จริงๆคืออะไรไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมสนุกๆแล้วก็จบไปเนาะแต่ active learning ที่เราเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจมากขึ้นที่มองแล้วว่ามันจะเกิดประโยชน์จริงๆกับผู้เรียนเนี่ยมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งทีนี้ก็เลยเชิญทีมแบบเพื่อนๆที่เขาเป็นเฉพาะทางด้านนั้นๆนะคะเป็นบุคลากรเฉพาะทางอย่างเช่นเป็นครูสอนดนตรีอย่างเป็นนักเต้นอย่างเป็นครูสอนโคดดิ้งแล้วก็ครูสอนไซแอนคณิตศาสตร์เอ็กซ์เพอริเมนทัลวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมองว่าเด็กนะคือศูนย์กลางของการเรียนรู้แล้วก็มีการประชุมทีมกันให้เขาเข้าใจคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบนั้นให้กับเด็กพร้อมกันซึ่งก็ยังกำลังจะดำเนินการในเดือนธันวาหน้าก็จะได้เป็นบทเรียนรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งของเราเหมือนกันค่ะเพราะชีวิตคือการเรียนรู้แม่หญิงไม่ว่าจะเป็นแม่หรือลูกหรือใครก็ตามก็เรียนรู้แล้วก็อย่าไปตัดใดที่ไม่ทำร้ายตัวเองเนาะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสิ่งของเนาะเท่านั้นแหละค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอนจอยกับการลองใช้ชีวิตรูปแบบนี้ดูค่ะอ๋อเป็นเรื่องราวที่แม่นันได้เอามาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ฟังต่อยอดจากข้อมูลที่แม่นันบอกว่ามีคุณย่าคือคนในครอบครัวเนี้ยจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับรูปแบบระบบการศึกษาในโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้กับคำถามนี้มีฟีดแบคอะไรยังไงบ้างตอนที่เราแบบลูกฉันจะโฮมสคูลนะคนรอบข้างมีท่าทางหรือมีคำถามมีอะไรยังไงกับเราบ้างคะด้วยความที่เราแต่งเข้ามาเป็นสะใภ้ที่หนองคายใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนกรุงเทพและด้วยคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยจะมีจุดยืนของเราที่ชัดเจนว่าอ่ะตรงนี้คือเส้นที่ฉันตั้งไว้เนาะสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยค่ะก็ต้องเคารพเส้นที่เราออกแบบไว้ว่าโอเคถ้าเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้ามายุ่งกับ
กับการตัดสินใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกเขาว่าเออเราอยากจะทำโฮมสคูลตอนแรกนะอินโทรไปก่อนค่ะให้ลูกชายเขาไปพูดก่อนว่าเดี๋ยวมีอะไรจะคุยด้วยหน่อยนะแล้วเขาก็เก็บไปคิดกันเองว่าจะย้ายไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่าเอ๊ะเลยเนี่ยค่ะพอมาคุยกันนอกรอบแล้วสรุปว่าพอไปบอกว่าเขาว่าเดี๋ยวเราจะทำโฮมสคูลเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเบามันโอเคได้เลยลูกดีกว่าการที่แบบจะย้ายลูกหลานทุกอย่างไปอยู่ที่กรุงเทพที่มันห่างไกลเขาเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็ยังจัดกิจกรรมแล้วก็มีการออกแบบการสอนอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าให้ความไว้วางใจแล้วก็ด้วยนันนนคาแรคเตอร์ที่ออกมามันก็มีความชัดเจนเนาะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออตัวตนชัดจังเลยไม่ได้พูดว่าง่ายเหมือนลูกสมัยเด็กๆเลยก็อาจจะมีการเปรียบเทียบซึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็เข้าใจเหมือนองค์ประกอบทุกอย่างคือเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีนะคะการเลือกแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นจากรูปแบบคือถึงแม้จะเป็นโรงเรียนบูรณาการแต่มันยังมีรูปลักษณ์ของการเดินทางไปโรงเรียนไปรวมกลุ่มอะไรประมาณนี้เนาะปู่ย่าตายายคือคนรอบข้างส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันคือการไปโรงเรียนแหละแต่พอมาโฮมสกูลคือกลายเป็นว่าลูกหลานฉันจะอยู่บ้านแต่มันมีความเหมาะเจาะลงตัวของบ้านแม่นันพอดีที่โอเคมันมีเรื่องของกระบวนการหรือกิจกรรมที่คุณแม่ทำอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างด้วยค่ะรวมถึงความเป็นตัวเองของณนนท์ที่ทางคุณพ่อและคุณแม่นะคะได้เปิดพื้นที่ให้น้องได้ค่อยๆค้นหาตัวเองค้นพบตัวเองได้ลองได้ทำในสิ่งที่เป็นตัวของณนนท์เองนั่นเองนะคะในรูปแบบนี้คุยกันมายาวๆเลยทั้งจากที่เป็นมุมของคุณแม่เองแล้วก็ถ่ายทอดสู่ความเป็นณนนท์นะคะถามคุณแม่นิดนึงช่วงท้ายในมุมของความเป็นโฮมสคูลที่เราจัดการศึกษามาหรือว่าในรูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการที่เราเห็นเนี่ยล่ะค่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างจากตัวแม่นันเองเลยเนาะจากความคิดเห็นเราด้วยความที่ว่ามองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเองอยู่แล้วเนาะแต่ในพาร์ทของการที่เราทำโฮมสคูลเนี่ยค่ะเราก็ต้องหาจุดพอดีจุดแบบจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดสมดุลนะคะทั้งกับของตัวแม่ตัวพ่อตัวผู้จัดและก็ตัวลูกว่าอันนี้คือจุดสมดุลของแต่ละคนมันต้องมีการมาประเมินมาพูดคุยกันว่าเอ้ยโอเคไหมอ่ะถ้าเราออกแบบประมาณอย่างนี้นะลูกโอเคหรือเปล่ามากไปไหมน้อยไปมันก็มีช่วงนึงที่ว่าทุกอย่างมันลงที่วันพฤหัสบดีหมดเลยปุ๊บลูกก็แบบไม่ไหวอ่ะวันนี้นะนอนไม่ไหวอ่ะนอนไม่ไปเตะบอลได้ไหมนอนจะขออยู่เฉยๆเออก็เลยเริ่มมาปรับกันว่าอ่ะทำยังไงคือจัดให้มันพอดีสมดุลทั้งกับของตัวเองแล้วมันถ้าพยายามมากเกินไปแล้วลูกไม่ได้พร้อมที่จะเรียนรู้หรืออะไรเงี้ยพอลงเป็นตารางบางทีก็เครียดเกินไปเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการเรียนรู้อยู่ว่าอ่ะวางตารางประมาณอย่างนี้นะเรายืดหยุ่นแล้วปรับได้ทุกสัปดาห์เลยนะอ่ะถ้าอันนี้รู้สึกว่าไม่โอเคอาจจะลองปรับกิจวัตรของเขาอะค่ะตื่นนอนมาล้างหน้าแปรงฟันตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็รอพ่อแม่กลับมาโอเครับไปกินข้าวอันนี้เป็นตารางกินข้าวกิจวัตรที่มันเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วอะจะยังคงอยู่ไว้ให้เขารู้ว่าอันนี้มันที่เขาต้องทําซ้ำๆแต่ในขณะที่การเรียนรู้เนี่ยสมมติสัปดาห์นี้มันมีเทศกาลอันนี้เกิดขึ้นเฮ้ยมันมีผีตะโขนวีคนี้มันมีที่เที่ยวตรงนี้มันมีบั้งไฟพญานาคมีอะไรเงี้ยเราก็ปรับยืดหยุ่นไปกับตารางเดิมที่เราออกแบบไว้แล้วก็เริ่มพาเขาไปเรียนรู้สะท้อนตั้งคำถามจากแต่ก่อนไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็ไปเดินดูแล้วก็วิ่ง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 เห็นปลาแล้วก็วิ่งแล้วก็จบตอนนี้ก็ไปซ้ำอีกรอบลองไปแล้วลองจดดูซิมีปลาชื่ออะไรบ้างมีปลาตัวนี้มาดูแข่งกับพ่อซิเราได้เข้ากันไหมใครได้เยอะกว่าใครหาครบกว่าหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะออกแบบมาเป็นเกมซึ่งคุณพ่อก็จะรับผิดชอบในส่วนนั้นก็สลับกันในนานๆก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้ง3คนแต่พอเหมือนจะพยายามรอให้ครบ3กลุ่มแล้วทำเนี่ยบางทีตารางของพ่อกับแม่มันก็แน่นเกินไปก็เลยเดี๋ยวลองสลับวันนี้ไปกับพ่อนี่มากับแม่ถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆที่แบบโอ้พ่อแม่อยากไปพร้อมกันพอดีเป็นการไปเที่ยวด้วยก็โอเคก็ไปพร้อมกันประมาณนั้นค่ะเน้นความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนนะตามความเหมาะสมบริบทของครอบครัวจังหวะนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้แม่นันเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนรวมถึงคุณผู้ฟังในตอนนี้ด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจเหรอคะเราเป็นขอกำลังใจแทน
ความที่เหมือนแบบมันเข้าสู่ปีที่สองอะค่ะเรารู้จักเราเรียนรู้แบบความแน่นกับความเบาแล้วกำลังหาจุดตรงกลางที่มันพอดีแล้วก็เป็นภาวะที่เฮ้ยตอนนี้เริ่มเจอละรูมเริ่มเห็นตัวเองชัดแล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่เราไม่คาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดเราเรียนรู้ไปกับมันตามจังหวะตามเพจของเด็กเนี่ยปุ๊บพอมันเจอจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันพอดีมันบาลานซ์สำหรับทุกคนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกฟูในตัวของมันเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่ทำเราอาจจะรู้สึกเคว้งบ้างหลงบ้างรู้สึกใช่ไหมถูกต้องไหมซึ่งจริงๆตัวเองก็ยังรู้สึกอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ยังดึงกลับเข้ามารู้สึกว่าอ่ะจุดยืนแก่นของเราคืออะไรเพื่อให้คนเรารู้จักตัวเราเองเนาะอาจจะแบบเจอสังคมที่เข้ามาให้เราเปรียบเทียบว่าหูลูกคนนึงเขาเขียนได้หูเขาท่องศัพท์เขาท่องสุดคุณได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราต้องตัดทิ้งเพราะว่าแก่นของเรามันคือการใช้ชีวิตเนาะตั้งแต่แรกที่เรามันคือตรงเนี้ยก็เลยต้องกลับมายึดที่หลักตรงนั้นให้แน่นแล้วก็โอเคตอนนี้เรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันแล้วหาจุดสมดุลจุดศูนย์จุดพอดีของตัวเองของแต่ละบ้านของแต่ละทุกคนที่ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยแหละค่ะตรงนั้นก็ประมาณนี้นะคะโอ้เป็นมุมมองแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะแม่นันวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่นันมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันแล้วก็ได้ส่งต่อกำลังใจสำหรับการจัดบ้านเรียนหรือโฮมสกูลต่อไปนะคะสำหรับดำเนินต่อไปในมุมของการเติบโตของครอบครัวแต่ละครอบครัวนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloudGoogle Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World, We the Voice.